สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีตัวปืนกระบอกนี้นะครับก็คือ CZTS2 นะสวยงามทีเดียวนะครับจับถือปืนตรวจสอบความปลอดภัยนะครับผมแมกกาซีนนะครับ1สไลด์ตรวจเช็คในลำเพลินนะครับว่าไม่มีลูกนะคานสไลด์ไว้นะครับตรวจสอบจนกระทั่งมั่นใจว่าปืนปลอดภัยนะเดี๋ยวก็เรามาดูนะครับความพิเศษของปืนกระบอกนี้กันนะให้ดูนะครับทางด้านซ้ายของตัวปืนก่อนเรียกว่าแวบแรกเนี่ยมันโดดเด่นแล้วก็มีความสะดุดตามากๆเป็นปืนที่สวยนะสีเขียวนะครับผมลองกำเนี่ยด้ามเนี่ยรู้สึกว่ากระชับมือผมค่อนข้างใหญ่นะครับพอจับถือก็ค่อนข้างที่จะถนัดทีเดียวนะประกับก็คือจะเป็นสีเขียวนะผมเรียกว่ายักษ์เขียวนะเพราะว่าตัวปืนเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะครับการเข้าเซฟก็เข้าได้ง่ายมากนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยปีกเซฟก็จะใหญ่นะเข้าได้ง่ายนะครับการจับถือเนี่ยด้วยความที่ว่าปลายเซฟค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีตัวทำเรสนะครับก็จะกลายเป็น perfect grip นะเหมือนที่คุณปอได้แนะนำนะครับตัว TH Orange นะคล้ายๆกันนะครับจะเป็นแบบ perfect grip เลยนะถือว่ายอดเยี่ยมมากๆทีนี้พลิกปืนนะครับดูทางด้านขวาของตัวปืนบ้างนะมองดูเนี่ยโอ้โหเหมือนกับมันเป็นรถสปอร์ตนะครับสวยๆเนี่ยสักคันหนึ่งนะด้านบนของสไลด์ก็จะเป็นสเลชันนะครับทำให้ขึ้นสไลด์เนี่ยได้ง่ายตัวโครงปืนก็จะเรียกว่าปาดเว้านะส่วนทรงองเอลเนี่ยสวยจริงๆนะครับไกจะเป็นไกตรงนะครับแต่งซิ่งมาจากโรงงานเลยน้ำหนักไกเนี่ยคุ้นๆว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1ปอนด์เศษๆนะถือว่าเบามากๆนะครับตัวศูนย์ปืนนะครับเรามาดูนะศูนย์หลังเนี่ยปรับได้นะครับศูนย์หน้าเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกความกว้างของศูนย์ไฟเบอร์ออปติกนะครับอยู่ที่ประมาณ1มมจับแสงได้เร็วมากนะก็ถือว่าเป็นปืนแต่งชั้นยอดนะครับลองทดสอบนะครับเรื่องของการลั่นไกดูนะเรียกว่าแตะเนี่ยมีลั่นเลยนะครับระยะเดินไกเนี่ยสั้นมากๆผมจะพยายามใช้เล็บนะครับแต่ไม่มีเล็บก็เลยใช้แค่อุ้งนิ้วนะครับนิดเดียวนะก็สามารถที่จะทําการลั่นไกได้นะชอบนะครับชอบคล้ายๆกับยิงปืนบีบีกันเลยนะครับมันเบามากๆนะแต่มีลั่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยในการยิงปืนกระบอกนี้จะต้องทำความคุ้นเคยนะครับกับเรื่องของไกปืนไม่งั้นเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดหนึ่งในการยิงนะครับทีนี้มาดูที่สเปคของตัวปืนนะครับผมจะพูดสเปคหลักๆนะครับก็คือความยาวลำกล้องแล้วก็น้ำหนักของตัวปืนความยาวลำกล้องของปืนกระบอกนี้จะอยู่ที่ 5.23 นิ้วก็ถือว่ายาวมากนะครับน้ำหนักตัวปืนเนี่ยอยู่ที่ 1.35 กิโลกรัมนะทีนี้นะครับมาดูที่แมกกาซีนนะครับของปืนกระบอกนี้กันก็จะเป็นแม็กขนาด9มม.นะครับบรรจุได้จำนวน20นัดให้มาทั้งหมดเนี่ย3แมกกาซีนนะครับเรียกว่าโอ้โหสูตรกฎหมายของเมืองไทยนะครับในชั้นของปืนพกสั้นนะบรรจุได้จำนวน20นัดนะครับถือว่าเยอะมากๆที่เหลือก็ลองไปทดสอบกันนะครับว่าจะให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรต่อไปนะครับเดี๋ยวจะลองตัวปืน TS2 นะครับตัวนี้นะสวยงามนะครับประกับสีเขียวลองดูนะครับ5นัดระยะ10เมตรเป็นปลอดภัยก็ถือว่ากลุ่มกระสุนนะครับระดับการยิงนะครับที่ยอด10เมตรผมก็พอใจนะในส่วนตัวนะครับที่ยิงนะคือเข้า10ทั้งหมดนะครับนัดที่นี้เลยต่อไปเดี๋ยวจะให้มือปืนนะครับที่กำลังช่วยผมถ่ายกล้องอยู่นะถือกล้องอยู่ก็คือน้องเต้นะครับยิงระยะเดียวกันผู้หญิงพร้อมนะครับบรรจุแมกกาซีนพร้อมแล้วเริ่มยิงระยะเดิมจบนะครับสดแมกกาซีนเกียร์ปืนปืนปลอดภัยนะครับไปดูกลุ่มกระสุนกันมาแล้วนะครับมือปืนนี่ไม่ผิดหวังนะครับก็เรียกว่าซ้อนรูกันเลย
นะอยู่ในวง10ทั้งหมดนะครับจำนวน5นัดนะครับให้พี่ป๊อปนะครับร่วมทดสอบนะครับตัวปืน CZ นะก็บอกนี้นะครับ PS2 คุณพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมครับเริ่มยิงระยะ10เมตรครับปืนปลอดภัยนะครับโอเคปืนปลอดภัยครับการสไลด์ไปดูกลุ่มกระสุนกันนะครับระยะ10เมตรโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับกลุ่มนะกลุ่มสวยมากนะครับก็คืออยู่ในวง10นะ4เรียกว่า X เข้าไปเนี่ยโอ้โห3นัดเลยนะเยอะนะฮะเข้าไปได้แบบดีมากครับความรู้สึกของผู้ยิงเปิดกระบอกนี้เป็นไงบ้างฮะแตะลั่นครับจริงๆนี่คอนเฟิร์มนะแตะลั่นเลยนะครับโอเคนะฮะถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเป็นปืนที่เหมาะกับการกีฬานะฮะมากๆนะครับยิงปั้นเอ็กก็สบายนะขอบคุณมากครับพี่ป๊อปครับครับก็จบลงไปนะครับกับการรีวิวแล้วก็อินทดสอบปืนกระบอกนี้ CZTS2 ยักษ์เขียวของเรานะครับเรียกว่าปืนกระบอกเนี่ยเกิดมาเพื่อนักกีฬาทูแท้นะไกซิงเกิลคมๆนะครับแบบนี้เหมาะมากๆก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ให้ความสนใจให้กำลังใจแล้วก็ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ